มมติว่าเราอยากจะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวให้แฟนๆชาวจีนเขามาเที่ยวที่เมืองไทยเราแนะนำก็ต้องไปบ้านผมเลยฮะภูเก็ตครับเรียกได้ว่าเราเองก็เราเคยเป็นมักกุเทศด้วยคือที่เราชอบก็คือบ้านเราภูมิใจอย่างนึงคือเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเรื่องของศิลปะเนี่ยมีถนนที่เป็นวอลสตรีทนะครับเป็นแบบว่ามีสตรีทอาร์ตอยู่อย่างเงี้ยครับซึ่งก็เพิ่งเกิดขึ้นเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลกลางคืนก็จะมีนั่นปาร์ตี้เกิดขึ้นต่างๆอย่างเงี้ยผมว่าค่อนข้างที่จะครบรสเราก็เลยรู้สึกว่าภูเก็ตนี่แหละครับถ้าเกิดว่ามีใครว่าอยากไปไหนไหมเราก็อยากจะไปภูเก็ต1เราได้กลับบ้านด้วย2ได้พาเขาไปเที่ยวด้วยประเทศไทยเนี่ยก็มีหลายที่ที่แบบว่าน่าไปเที่ยวเหมือนกันนะคะแน่นอนเลยว่ามาประเทศไทยเนี่ยต้องเข้าวัดไหว้พระวัดพระแก้วอะไรอย่างนี้ถูกไหมคะหรือไม่ก็จุดเด่นที่เสาชิงช้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่ใครมาเมืองไทยเนี่ยจะต้องนึกถึงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมว่าอยากจะแนะนำเขื่อนเชี่ยวหลานครับเพราะว่าสถานที่เนี้ยเขามีคำว่าขึ้นชื่อว่าแบบกุ้ยหลินเมืองไทยรู้สึกว่าอยากจะหนีหนาวมาพึ่งรอนะครับอยากได้ความอบอุ่นของประเทศเรามาเลยครับมาที่กุ้ยหลินเมืองไทยนะครับที่เขื่อนเชี่ยวหลานประเทศไทยของเราเองนะครับสถานท่องเที่ยวไทยก็พลาดไม่ได้น่าจะเป็นพวกทะเลเนาะเพราะทะเลบ้านเราสวยมากก็แนะนำทะเลทางใต้ค่ะจังหวัดที่กี้ชอบจริงคือภูเก็ตใช่ค่ะเพราะว่าทรายก็ขาวแล้วก็นุ่มด้วยแล้วก็อาหารอร่อยแต่ที่อยากจะแนะนำก็น่าจะเป็นเขาสามร้อยยอดที่ลองประจวบคีรีขันธ์ครับเพราะว่าบางทีไป2วัน1คืนก็ได้คือพอไปถึงแล้วเราก็มีนั่งเรือข้ามไปพอนอนค้างคืนอาจจะที่อุทยานแถวนั้นก็ได้แล้วก็ข้ามเขาไปต้องประมาณ 11:00 นเท่านั้นนะแล้วก็ได้ทะลุไปเอเวนเจอร์ไปลุยในถ้ำพออยู่ในถ้ำประมาณ 11:00 นเนี่ยจะมีแสงลอดจากถ้ำที่เหมือนกล่องปองภูเขาไฟแล้วลอดออกมาเห็นแสงทะลุลงมาในพระตำหนักที่ถูกสร้างไว้ตั้งแต่รัชกาลที่5มันได้ทั้งประวัติศาสตร์มันได้ทั้งแอดเวนเจอร์มันได้ทั้งความสวยงามถ่ายรูปชิลริมทะเลด้วย